ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลจากภาพถ้ามีเยื่อหุ้มเซลล์ชนิดหนึ่งขั้นการสารละลาย2ข้างที่กำหนดให้และรูป2แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดขึ้นสารประกอบข้อใดที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่เห็นในภาพได้อย่างอิสระ1ไนโตรเจน2เอทานอล3กลิเซอรอลหรือ4ทุกๆข้อภาพประกอบโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือเป็นภาพนี้นะแค่นี้เองโจทย์ข้อนี้ก็คือต้องการถามอะไรเราต้องการถามว่าในสารที่ให้มาเนี่ยถามว่ามีสารไหนบ้างที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อย่างอิสระนะครับการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อย่างอิสระในที่นี้หมายความว่าเขาต้องการถามว่ามีสารไหนบ้างไหมที่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวช่วยนะครับไม่ต้องมีตัวช่วยซึ่งการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่ไม่ต้องมีตัวช่วยเนี่ยเราก็นึกถึงการเคลื่อนที่แบบหนึ่งก็คือการแพร่นะครับใช้คำว่า simple diffusion นะเรามาดูคุณสมบัติของสารประเภทต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกันว่าจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีหรือไม่ดีนะครับก็อธิบายได้ภาพนี้นะก็คือสมมติสีเส้นสีเทาคือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับซึ่งโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ที่ตรงนี้กำหนดมาก็คือจะเป็นลิปิดไบแลร์นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับภาพที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันก็คือเยื่อหุ้มที่โจทย์กำหนดตรงนี้คือเป็นฟอสโฟลิปิดไปแล้วซึ่งฟอสโฟลิปิดไบแลร์ตรงนี้มันเกิดจากกลิเซอรอลนะครับจับกับ2แฟตตี้อาซิดแล้วอีกด้านเนี่ยจับกับหมู่ฟอสเฟตแล้วก็มีหมู่พิเศษเติมเข้ามา1หมู่เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับมี2ด้านของตัวนี้ก็คือตัวนี้ที่เป็นด้านที่มีขั้วหรือว่าด้านที่ชอบน้ำนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่ไม่ชอบน้ำไม่มีขั้วนั่นเองตัวที่ไม่ชอบน้ำก็จะเป็นเทลก็คือส่วนที่เป็นฟาตติอาซิดนะครับส่วนที่หัวมันก็คือส่วนที่ชอบน้ำเราเรียกว่าเฮดคือหัวก็จะเป็นส่วนของมือหมู่ฟอสเฟตนะครับการสร้างฟอสโฟลิปิดไบแลร์เนี่ยมันก็จะพยายามเอาด้านที่ไม่ชอบน้ำจับเข้าหากันเพื่อไม่ให้มันสัมผัสกับสารละลายหรือว่าบริเวณที่มีน้ำประกอบจากภายด้านนอกเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะเอาด้านที่ชอบน้ำหรือด้านหัวเนี่ยเผชิญกับภายนอกซึ่งมีน้ำอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของฟอสโฟลิปิดไบแลร์ซึ่งสังเกตว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ของเซลล์เมมเบรนตรงนี้ก็คืออะไรคือหางมันถูกป่ะก็แสดงว่าส่วนใหญ่ของฟอสโฟลิปิดไบแลร์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นโมเลกุลที่ไม่ชอบน้ำนะครับเพราะฉะนั้นสารที่มีโมเลกุลที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำการที่มันที่จะเลือกให้สารใดสารหนึ่งผ่านตัวฟอสโฟลิปิดไบแลร์เนี่ยสารที่ผ่านได้ก็ควรจะเป็นสารที่ไม่ชอบน้ำด้วยนะครับก็คือใช้การหลักการทางกายภาพก็คือสารชนิดเดียวกันจะสามารถละลายได้ดีในสารที่มีคุณสมบัติเหมือนกันเช่นสารละลายสารที่ไม่ชอบน้ำก็จะละลายได้ดีในสารที่ไม่ชอบน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวสารที่สามารถผ่านฟอสโฟลิปิดไบแลร์ไปได้เนี่ยก็ต้องเป็นสารที่เป็นไฮโดรฟิลิกโมเลกุลหรือว่าสารที่ไม่ชอบน้ำนะครับซึ่งก็ได้แก่
ที่เขายกตัวอย่างก็คือออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนแล้วก็เบนซีนนะครับตรงนี้ก็สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับได้อย่างอิสระซึ่งหลักการการเคลื่อนที่ผ่านเซลล์เมมเบรนได้อย่างอิสระตรงนี้ก็คือ simple diffusion ก็จะเป็นการแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนะครับโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อย่างอิสระมีร้อยผ่านไปร้อยนะครับถ้าความเข้มข้นฝั่งนี้ยังมากกว่าฝั่งนี้อยู่นะอันนี้คือสารประเภทไม่มีขั้วนะครับ nonpolar นะกลุ่ม2ก็คือ small uncharged polar molecule หมายความว่าเป็น uncharged คือไม่มีประจุแต่เป็น polar คือมีขั้วแต่เป็นสารขนาดเล็กก็คือสารขนาดเล็กที่ไม่มีประจุแต่มีขั้วพวกนี้ก็จะสามารถผ่านเซลล์เมมเบรนได้บ้างนะครับตอนนี้คือสามารถผ่านได้บ้างนะก็คือส่วนน้อยเนี่ยเกิด simple diffusionแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันไม่สามารถผ่านเซลล์เมมเบรนได้นะครับเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่ม small uncharged polar คือพวกน้ำยูเรียฮิสโตรอลนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น large uncharged polar molecule คล้ายๆกับกลุ่มนี้ก็คือไม่มีขั้วแต่มีคือไม่มีประจุแต่มีขั้วนะครับแต่เป็นสารกลุ่มที่มีโมเลกุลใหญ่กว่าพวกนี้ก็ได้แก่กลูโคสแล้วก็ซูโครสก็คือแทบจะผ่านตัวเซลล์เมมเบรนไม่ได้เลยนะครับแล้วส่วนใหญ่ของการขนส่งเนี่ยก็คือจะไม่ใช่การผ่านไม่ใช่ซิมเปิลดิฟฟิวชันละนะครับคือส่วนโมเลกุลส่วนใหญ่ที่มันไม่สามารถผ่านเซลล์เมมเบรนได้ก็คือสองลูกศรตรงนี้นะครับมันจะเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ได้เนี่ยหรือว่าเคลื่อนที่ออกจากเซลล์ได้ต้องอาศัยโมเลกุลที่เรียกว่าคาเรียโปรตีนเป็นตัวพาเพราะฉะนั้นพวก small uncharged polar molecule แล้วก็ large uncharged polar molecule เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องใช้การเคลื่อนที่เขาออกจากเซลล์โดยวิธี facilitate diffusion ซึ่งจะพูดต่อไปนะครับส่วนตัวของไอออนก็คือจะเป็นสารที่มีขั้วยิ่งแน่นอนยิ่งกว่ามีขั้วคือมันมีประจุเลยแหละพวกนี้ก็ไม่ผ่านตัวเซลล์เมมเบรนเลยนะครับพวกนี้ก็ต้องอาศัยวิธี facilitate diffusion เหมือนกันนะครับแล้วก็บางกรณีมันก็จะมีพวก active transport ด้วยซึ่งตัว large uncharged polar molecule ช่วงสารอาหารแบบกลูโคสกลูโคสซูโครสพวกอะมิโนแอซิดอะไรพวกเนี้ยก็พบการเคลื่อนที่แบบ active transport ได้เหมือนกันซึ่งวิธีการเคลื่อนที่ต่างๆตรงเนี้ยเดี๋ยวจะได้พูดกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเขาถามว่าสาร1ถึง3เนี่ยอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อย่างอิสระก็คือสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ตัวพาเพราะฉะนั้นก็นึกถึงสารที่เป็นอะไรครับนอนโพลาร์นะเราต้องนึกถึงสารที่นอนโพลาร์หรือสารที่เป็นไฮโดรโฟบิกก็คือสารที่ไม่มีขั้วก็คือพวกก๊าซออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้นะครับมันตอบช้อยหนึ่งเพราะว่าตัวเอทานอลกลิเซอรอลเนี่ยมันเป็น small uncharged polar molecule ก็คือขนาดเล็ก
ไม่มีประจุแต่มีขั้วส่วนหนึ่งมันเกิด simple diffusion ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องใช้ facilitated diffusion ดังแผนภาพตรงนี้นะครับต่อมาก็จะพูดถึงวิธีการขนส่งสารเข้าออกเซลล์นะครับคือจะพูดเพิ่มเติมในเรื่องของเซลล์ transportationก็ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่มีการผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงซึ่งจะเกิดกับสารที่มีโมเลกุลเล็กก็คือจะเคลื่อนที่ข้ามผ่านตัวจะเป็นเข้าไปสู่สารพลาสติกได้โดยตรงตัวกรณีแบบนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือดูว่าใช้ ATP หรือเปล่าถ้าใช้ ATP เราก็จะเรียกว่า Active Transport ถ้าไม่ใช้ก็ต้องพิจารณาต่อว่ามันใช้ Carrier Protein หรือเปล่าถ้าใช้ Carrier Protein หรือโปรตีนตัวพาก็จะเรียกว่า Facilitated Diffusionแต่ถ้าไม่ใช้ก็ต้องพิจารณาเป็น2แง่คือแง่ของโซลูทหรือแง่ของโซเวนต์ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ของโซลูทหรือว่าตัวถูกละลายเราก็จะเรียกว่าดิฟฟิวชันหรือซิมเปิลดิฟฟิวชันคือการแพร่ธรรมดาส่วนถ้ามันเป็นถ้าเราพิจารณาตัวโซเวนต์หรือว่าตัวทำลายอยู่เราเรียกว่าออสโมซิสนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราจะมาพูดถึงนะครับแต่ว่าตัวเซลล์ทรานสปอร์ตก็มีกลุ่มหนึ่งคือเราเรียกว่าบัลค์ทรานสปอร์ตก็คือการขนส่งสารพวกนี้จะไม่ได้เป็นการทะลวงเซลล์เมมเบรนเข้าไปโดยตรงแต่ว่าจะใช้ตัวการหวำของเซลล์เมมเบรนเข้าไปกลายเป็นเวสิเคิลพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการขนส่งสารที่มีโมเลกุลใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ ATP ทั้งหมดนะก็จะแบ่งเป็น2แบบคือ endocytosis กับ exocytosis endocytosis ก็ได้แก่ phagocytosis ก็คือการยื่นสุดโอปอดหรือว่าเท้าเทียมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไซโตพลาสม์ออกมาจากเซลล์เพื่อไปอบล้อมอาหารนะครับแล้วก็หวำตัวสุดโอปอดตรงนี้ลงมากลายเป็นฟูดแบคทีเรียแล้วก็จะเกิดการย่อยฟูดแบคทีเรียตรงนั้นนะครับเพื่อย่อยคอนเทนต์ที่อยู่ในฟูดแบคทีเรียวิธีที่2คือพิโนไซโตซิสก็จะเป็นการหวำของเซลล์เมมเบรนเพื่อที่จะรับสารละลายเข้ามาในเซลล์นะครับและวิธีที่3คือ receptor mediated endocytosis ก็คือเป็นการรับสารเข้าเซลล์โดยอาศัย receptor นะครับส่วน bulk transport อีกกลุ่มนึงคือ exocytosis ก็คือเป็นการนำสารออกจากเซลล์จะตรงข้ามกับ endocytosis ซึ่งในสำหรับข้อนี้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารที่ผ่านเซลล์เมมเบรนได้โดยตรงก็จะขอพูดในหัวข้อที่1ละกันนะอันแรกก็คือขอพูด simple diffusion ก่อนsimple diffusion ก็จะคือการแพร่นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าการแพร่มันต้องแพร่ผ่านส่วนที่เป็นฟอสโฟลิปิดไปแล้วซึ่งองค์ประกอบของฟอสโฟลิปิดไปแล้วส่วนใหญ่เป็นสารประเภทนอนโพลาร์เพราะฉะนั้นสารที่จะสามารถแพร่ผ่านฟอสโฟลิปิดไปแล้วหรือเซลล์เมมเบรนได้ก็ต้องเป็นสารประเภทนอนโพลาร์เหมือนกันจึงจะสามารถแพร่ได้อย่างอิสระซึ่งการแพร่ก็จะมีทิศทางจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยนะครับซึ่งยกตัวอย่างสารที่มีการเคลื่อนที่แบบ simple diffusion ก็คือ fatty acid
พวกวิตามินที่ละลายในไขมันคือได้แก่วิตามิน A D E K แล้วก็พวกแก๊สโมเลกุลเล็กต่างๆรวมถึงสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับ2ก็คือ facilitate diffusion ตัวนี้ก็จะใช้ในการเคลื่อนที่ของสารที่มีขั้วนะครับรวมถึงพวกไอออนซึ่งสารที่มีขั้วกับไอออนพวกนี้มันเข้ากับตัวฟอสโฟลิปิดไม่ได้นะครับมันเลยต้องมีโปรตีนตัวพาเข้าไปซึ่งโปรตีนตัวพามันก็จะเป็นโปรตีนที่อยู่บนเซลล์เมมเบรนสมมตินี่เป็นเซลล์เมมเบรนนะครับโปรตีนตัวพามันก็จะแทรกอยู่เซลล์เมมเบรนซึ่งโปรตีนก็จะเป็นจะเป็นสารที่มีขั้วนะครับก็จะเหมือนจะเป็นแบบพวกเดียวกันกับสารมีขั้วหรือไอออนที่จะสามารถผ่านตัวไคเรียโปรตีนตรงนี้ได้ซึ่งถ้ามันเคลื่อนที่บริเวณตรงนี้มันก็จะเคลื่อนที่ไปต่อไม่ได้นะครับมันต้องเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีขั้วเหมือนกันก็คือตัวโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นตัวกั้นนะครับเอาสิ่งที่ไม่มีขั้วเนี่ยให้หมดไปในบริเวณช่วงที่มีแคเรียโปรตีนอยู่นะครับซึ่งแคเรียโปรตีนก็จะแทรกอยู่ที่ตัวเซลล์เมมเบรนนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ก็จะเหมือนกับซิมบัลดิฟิชันคือเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยกว่านะครับย่อยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของกลุ่มพวกสารที่เป็นโพล่าก็อย่างเช่นกลูโคสกรดอะมิโนยูเรียกีเซอรอลนะครับส่วนที่เป็นไอออนก็ยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของโซเดียมโพแทสเซียมไอออนที่พบในแอ็กซอนของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับส่วนการเคลื่อนที่ของสารอย่างที่3ก็คือการออสโมซิสซึ่งคราวนี้เราจะพิจารณาที่โซเวนหรือว่าตัวทำละลายซึ่งตัวทำละลายสากลที่มากที่สุดเนี่ยที่เจอบ่อยคือน้ำนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่โซของโซเวนต์ผ่านเยื่อเลือกผ่านโดยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากมันจะกลับกันกับโพสซิมเปิลดิฟฟิวชันกับฟาซิลิเตดดิฟฟิวชันก็คือบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยเนี่ยความเข้มข้นตัวนี้จะเป็นความเข้มข้นของโซลูดนะครับความค่าโซลูดเข้มข้นน้อยแสดงว่าโซเวนต์เยอะหรือน้อยก็ต้องเยอะมันก็เหมือนกับตามหลักกฎการเคลื่อนที่ของหรือว่าการแพร่ของสารตามปกติก็คือจะแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำแต่ตอนนี้เราแค่สลับดูในของโซเวนเท่านั้นนะครับนะและยิ่งตัวน้ำเนี่ยถ้าแพร่เข้าเซลล์เรื่อยๆนะครับเนื่องจากน้ำแพร่เข้าไปเซลล์น้ำมันมีวอลลุ่มอยู่นะครับถ้าน้ำออสโมซิสเข้าสู่เซลล์มากขึ้นวอลลุ่มในเซลล์ก็จะเพิ่มมากขึ้นทำให้เพรสเชอร์ที่อยู่ในเซลล์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราเรียกว่าเทอร์เกอร์เพรสเชอร์ก็คือแรงดันแต่งความดันแต่งที่เกิดจากน้ำออสโมซิสเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบตัวของสารละลายภายนอกกับสารละลายภายในเซลล์นะครับถ้าสารละลายภายนอกเท่ากันกับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์เราเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันผลที่ตามมาคือจะไม่มีการออสโมซิสเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีปริมาตรคงที่นะครับเหมือนเดิมเท่าเดิมอันนี้คือความเข้มข้นของสารละลายภายนอกเท่ากับความเข้มข้นภายในเซลล์กรณีที่2ก็คือกรณีที่ความเข้มข้นของสารละลายภายนอกเซลล์มากกว่าภายในเซลล์เราเรียกว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะครับผลที่ตามมาก็คือตัวน้ำจากภายนอกเซลล์เนี่ย
ก็คือน้ำจากภายในเซลล์มันจะออสโมซิสออกมาภายนอกถูกไหมเพราะว่าภายนอกมันเข้มข้นมากกว่าภายในเข้มข้นน้อยกว่ามันก็ถือว่าน้ำภายในเซลล์มีมากกว่าน้ำก็จะออสโมซิสออกมาผลที่ตามมาคือออสคือเซลล์ก็จะเหี่ยวลงเซลล์เหี่ยวก็เกิดจากตัวเทอร์เคอร์เพรสเชอร์เนี่ยลดลงเพราะน้ำมันออสโมซิสออกมาซึ่งการที่เซลล์เหี่ยวเราเรียกว่าพลาสโมไลซิสกรณีที่3ก็คือกรณีที่เป็นไฮโปโทนิกโซลูชันตัวนี้ก็เกิดจากสารละลายหรือความเข้มข้นของสารละลายภายนอกน้อยกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในนะครับก็ทำให้น้ำออสโมซิสจากภายนอกเข้าไปภายในเซลล์ทำให้เทอร์เคอร์เพรสเชอร์เซลล์มากขึ้นเซลล์ก็เลยเต็มเราเรียกว่าพลาสโมไทซิสซึ่งถ้าเป็นกรณีของเม็ดเลือดแดงถ้าเม็ดเลือดแดงเหี่ยวเราเรียกว่าคลีเนชันถ้าเม็ดเลือดแดงแต่งถ้าแต่งเรื่อยๆน้ำยังออสโมซิสเข้ามาเรื่อยๆจนถึงแตกคือถ้าเม็ดเลือดแดงแตกเราเรียกว่าฮีโมไลซิสนะครับวิธีจำก็คือจำแบบนี้จำว่าไฮเปอร์พลาสโมไฮโปพลาสโมนะครับไฮเปอร์พลาสโมไฮโปพลาสโมส่วนดูว่ามันแต่งหรือเหี่ยวก็พิจารณาจากไฮเปอร์หรือไฮโปโทนิกโซลูชันนะครับอันนี้แค่ช่วยว่าตัวพลาสโมไทซิสแปลว่าเหี่ยวพลาสโมไทซิสแปลว่าแต่งนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวออสโมซิสซึ่งตั้งแต่ที่พูดมาก็คือตัวของsimple diffusion facilitated diffusion แล้วก็ osmosis เนี่ย3ตัวที่พูดมาตรงนี้เราเรียกรวมกันว่า passive transport ก็คือเป็นการเคลื่อนที่โดยที่ไม่ใช้พลังงานนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ตามคุณสมบัติการแพร่ของสารซึ่งเป็นปกติแล้วว่ามันต้องแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับส่วนการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์วิธีสุดท้ายก็คือActive Transport นะครับActive Transport ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวโซลูทหรือตัวถูกละลายโดยทิศทางการเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่แตกต่างไปก็คือมันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะครับซึ่งตัวนี้มันสวนธรรมชาติมันก็ต้องใช้พลังงานในการผลักดันนะครับพลังงานตัวนี้ก็ต้องมาจาก ATP สาเหตุที่มันต้องมีการเคลื่อนที่จากความเข้มข้นน้อยไปยังความเข้มข้นมากเนี่ยก็เพื่อที่จะเก็บสารนั้นให้ได้มากที่สุดอาจจะเก็บเข้าสู่เซลล์ก็ได้ก็คือส่วนหนึ่งมันอาจจะมีการแพร่เข้ามาแล้วแบบอาจจะเป็นการแพร่แบบ facilitated diffusion ไปแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการเก็บให้หมดเราก็ต้องใช้ active transport นะครับซึ่งการเคลื่อนที่ตรงนี้ก็ต้องเคลื่อนที่ผ่าน channel นะครับซึ่ง active transport ก็แบ่งออกเป็น2อย่างนะครับก็คือเป็น primary active transport ก็คือเป็นการผลักดันการเคลื่อนที่ของสารโดยใช้ ATP ยกตัวอย่างเช่นโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับซึ่งพบในตัวแอคซอนของเซลล์ประสาทก็คือต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนว่าตัวภายนอกเซลล์เนี่ยมันจะมีโซเดียมเยอะกว่าโซเดียมภายในเซลล์แต่ภายในเซลล์เนี่ยมีโพแทสเซียมเยอะกว่าโพแทสเซียมภายนอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็น facilitated diffusion ธรรมดาเนี่ยตัวโพแทสเซียมก็จะลีกออกไปข้างนอกเซลล์ส่วนโซเดียมก็จะลีกเข้ามาในเซลล์ใช่ไหมครับแต่ในกรณีถ้าเรามีโซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม
โซเดียมแมกนีเซียมบาร์มันก็จะทำงานสวนทิศของความเข้มข้นของตัวไอออนตัวโซเดียมแมกนีเซียมบาร์มันก็จะเร่งการปั๊มโซเดียมออกไปนอกเซลล์แล้วก็จะเร่งการนำโซการนำโพแทสเซียมเนี่ยเข้าสู่เซลล์ซึ่งเห็นไหมว่ามันจะสวนกระแสนะครับซึ่งมันจะเอาโซเดียมออก3ไอออนต่อโพแทสเซียมเข้า2ไอออนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ ATP โดยที่ตัวปั๊มเนี่ยมันจะมี ATPase อยู่นะครับอันนี้คือ primary active transport ส่วน secondary active transport ก็จะเป็นผลพลอยได้จาก primary นะครับก็คือจะเป็นการเคลื่อนที่ยกตัวอย่างเช่นการดูดซึมกลูโคสกรดอะมิโนแอซิดจากลำไส้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นจากท่อหน่วยไตก็ได้ตรงนี้เนี่ยก็ถามว่าทำไมมันถึงเรียกว่า secondary เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ ATP จริงๆแต่แรงผลักดันที่เกิดขึ้นจะเป็นการเป็นแรงผลักดันที่ได้จากโซเดียมเรามาดูกลไกของมันก็คือตัวมันต้องมี primary active transport เป็นฐานนะครับจึงเกิด secondary active transport ในที่นี้ก็คือถ้าเรามี primary active transport ฝั่งนี้ถ้าเรามีปั๊มแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโซเดียมภายในเซลล์ก็ต้องยิ่งน้อยถูกไหมครับพอโซเดียมภายในเซลล์ยิ่งน้อยมันก็ทำให้เหมือนกับโซเดียมภายนอกเซลล์ของฝั่งเนี้ยมีปริมาณสูงกว่าโซเดียมภายในเซลล์ตรงนี้สมมุติตรงนี้มันเป็นตัวแคริเออร์นะครับซึ่งเป็นแคริเออร์ทางโซเดียมแล้วก็ทางกรดอะมิโนแอซิดแคริเออร์ตัวนี้ก็จะสามารถนำโซเดียมกับกรดอะมิโนแอซิดเข้าพร้อมกันโดยกรณีถ้าฝั่งนี้มีโซเดียมมากกว่ามันก็จะนำตัวอะมิโนแอซิดเข้าไปได้ด้วยนะครับซึ่งตัวโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มจากฝั่งเนี้ยมันจะทำให้โซเดียมภายในเซลล์น้อยมันก็เหมือนกับเป็นแรงผลักดันให้โซเดียมจากภายนอกเซลล์จากฝั่งเนี้ยต้องเข้าไปมันก็จะเป็นการดึงตัวอะมิโนแอซิดเข้าไปในเซลล์ได้ด้วยนะครับซึ่งแรงผลักดันจากโซเดียมตรงเนี้ยต้องเกิดจากprimary active transport ทางด้านฝั่งนี้ก่อนจึงจะเกิดแรงผลักดันตัวนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นการขนส่งสารเข้าเซลล์แบบนี้เราก็เลยเรียกว่า secondary active transportคือว่ามันไม่ได้ใช้ ATP จริงแต่ใช้แรงผลักดันจากโซเดียมซึ่งแรงผลักดันจากโซเดียมตัวนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี primary active transport ซึ่งใช้ ATP เป็นพื้นฐานคอยช่วยอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการขนส่งแบบ active transport นั่นเองนะครับซึ่ง active transport ก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการเคลื่อนที่ผ่านเซลล์เมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะจบสำหรับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้นะครับอยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์กราฟ10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอนติดเอ่ย